สวัสดีครับสวัสดีครับตายพร้อมกันเหรออ้าวยังไม่ตายครับยังยังโอ้โหหัวอย่างกับลูกนิมิตเลยนะก็ดีใจครับเป็นชุดที่เท่าไรแล้วคุณแปะครับผมโอ้โหสงสัยจะเป็นชุดที่3ที่4อะไรเนี่ยครับของ NT Video ของคุณเสริมเวชครับผมครับพวกเราก็มาประจำเป็นแบบว่ามากันด้วยน้ำใจเราก็มาอัดครั้งนี้ก็ไม่ได้หวังอะไรก็นอกจากเงินแล้วกันสิเรามาด้วยน้ำใจเพราะว่าป๋าเสริมเวชแกเป็นคนดีรู้จักกันเรามาตั้ง22ปีแล้วใช่เรามากันด้วยน้ำใจเงินทองสี่ซ่าห้าหมื่นเป็นแสนเป็นล้านก็มีโอกาสใช้หมดถูกต้องน้ำใจของคนเรานี่ใช้ไม่หมดเออเลิกแล้วมึงเอาน้ำใจเดี๋ยวกูเอาเงินคนเดียวเอาด้วยผมเอาด้วยแต่ผมได้เงินได้ทองมาผมก็ไม่ได้เอาไปใช้สุริสุ่มสี่สุ่มห้าทำไมครับสลายเหรอฮะผมก็นำไปวัดครับเห็นไหมดูไว้เป็นตัวอย่างจะไปหาหัวหน้าคณะตลกที่ไหนในเมืองไทยได้อย่างนี้จะได้มากได้น้อยก็นึกถึงบุญกุศลโทษนะครับจะเอาไปวัดไหนฮะไปวัดแสงเทียนมาหมดแล้วครับอะไรวันนั้นก็เสือกไปวัดเหนือธรณีหมดอีกครับโอ้ยนี่คนหรือแมงเม่าอะกรุณาสุภาพกับลูกแก้วหน่อยได้ไหมครับขอโทษชื่ออะไรนะชื่อเล่นชื่อลูกแก้วค่ะลูกแก้วแน่นอนตายมองนานๆคุณนึกว่าลูกกิ้งก่าขอโทษลูกแก้วเดี๋ยวลูกแก้วจะไม่โกรธคุณค่ะเนี่ยออกมาครั้งแรกนี่เป็นตัวหรือเป็นไข่วะเนี่ยลูกแก้วไม่ใช่แมงงอนนะคุณดอนสามตัวนี่ออกมาเป็นแมงงองแงงเลยเหรอนี่โทษนะครับคนเขารู้จักว่านู่นแหมมันจะเป็นจุ๋มเอ่ยหรือจะเป็นลูกแก้วเอ่ยแต่สามคนนี้ท่านผู้ชมยังไม่รู้เป็นใครมาจากไหนของคุณเลยแนะนำให้รู้จักเป็นลายๆครับอะไรฮะชิ้นแรกนี่เป็นกระเทียมเชียงใหม่นะฮะและไอ้จีล่ะไอ้ชิ้นที่สองนี่ก็เป็นแห้วสุพรรณไอ้ตัวหล่อนี่ล่ะลำไยกระโหลกเอาเลยครับสามกองบาทนะฮะถ้าไม่กินวันนี้พวกนี้เน่าครับใส่ตู้เย็นไม่ได้ครับทำไมฮะไม่มีสารกันบูด นี่มาก็ดีแล้วครับโอ้โหวันนี้นะฮะว่าไงฮะโอ้โหทางป๋าเสริมเวชชุ่นยันยงพิธีกรคนแรกที่ใส่แว่นโตๆเนี่ยนะเขาบอกว่าต้องการหาคนดีที่พูดเก่งๆจะบรรจุเข้ากับ ST สักคนอ๋อพูดเก่งเออนี่คนนี้พูดเก่งครับเฮ้ยจริงหรือเปล่าพูดจนก็มาสมัยก่อนนี่อยู่นครสวรรค์บ้านเดียวกับผมนะทำไมฮะอยู่ที่วัดโอ้โหพวกจับเป็นอาจารย์ oh. บวชในพักเดียวพูดด้วยชาวบ้านไม่มาใส่บาตรเลย โทษนะครับพูดหรือหลอกเขาฮะพูดครับแสดงว่าพูดเก่งเหรอเขาว่าองค์นี้บ้าอะไรเขาไม่มาใส่บาตรกันเลย อ่ะผมกำลังจะเอาไปลงสมัครส.ส.ก็ผมสมัยหน้าครับโอ้ยไปลงส.ส.เพราะว่าตอนนี้ผมเองกำลังจะลงส.ส.อยู่ด้วยเออคุณอยากจะอยู่พรรคไหนของคุณล่ะครับตอนนี้มีหลายพรรคมาทาบทามผมอยู่มีพรรคไหนมั่งมีพรรคกำลังคลำ นี่ก็กำลังเอาผมไปลงแต่ผมยังไม่ได้ไปครับเออเพราะว่าผมก็ไม่กล้าไปเหมือนกันทำไมฮะหัวหน้าพรรคของผมก็กำลังหาคลำทั่วไปไม่รู้จะได้ยังไม่เอาเหรอไม่เอาเออพักนี่ไม่ดีแล้วคุณคิดจะย้ายไปอยู่พักไหนไหมล่ะพักนี่ครับพักอะไรกันพักกำลังทำอะไรยังไงพักของคุณกำลังทำแต่ยังไม่เสร็จนะครับ ทำมาได้แค่นี้เองอะ อ่ะนี่เขาคุยว่าเราได้พูดเก่งเหรออ้าวต่อไปจะให้เป็นโฆษกหาเสียงให้ครับผมเนี่ยเหรอถ้าผมได้เป็นส.ส.ในกรุงเทพสบายครับทำไมฮะรถลาจะไม่มีติดโอ้ถ้าผมได้เป็นส.ส.ชิ้นแรกที่ผมจะทำคุณคิดอยากจะทำอะไรสั่งฆ่าประชาชนอ้าวช่วยเหลือเขาเสียฮะช่วยเหลือเขาไปช่วยเหลือทำไมเดี๋ยวรถเยอะรถนี้ก็รถติดเหลือเกินโอ้โหรถลาในกรุงเทพทำไมจำเป็นอยู่ต่างจังหวัดดีแล้วเอออากาศแจ่มใสดีกว่าในกรุงเทพเหรอครับในกรุงเทพรถลาติดตั้งแถวประตูน้ำตั้งแถวอะไรกูนั่งผ่านไปโอ้โหเข้ามาในจมูกกูเป็นกิโลกิโลกลับไปบ้านกูต้องเอาช้อนแข็งแงอ๋อขี้ขมเหลามันติดแหมมันพูดเหลือเกินเข้าไปติดในนี้ไอ้เย็ดยิ้มเหมือนยายกูอ่ะก็แล้วแม่มึงยิ้มอย่างกูป่ะอ้าวเถียงเหรอเถียงเขาเหรอเถียงเถียงตบเลยเอ้าจะตบก็ไม่กล้าทำไมจึงไม่กล้าเกรงใจพวกมันเลยไปเกรงใจเขาเพราะอะไรอ่ะเกิดตบไปตัวนี้โคลมไปสองตัวโดดกัดกูมึงช่วยทันเลยแม่
ไม่ต้องกลัวทำไมมันไม่มีฟันไม่มีฟันก็จริงมันอมคนจนเปื่อยเรียกเมียมันมาแทะนั่นแหละใครเมียใครคุณดอนเมียมึงเหรออุ้ยนายเฮียงี้กูเอาไม่ลงหรอกไอ้โป้งเหน่งไม่อย่าทำเป็นเล่นตัวเลยหน้าอย่างมึงได้อย่างมันก็บุญแล้วบุญหรือการพูดต่อหน้าคุณดอนและน้องที่นั่งข้างหน้านี่เลยนะเออเป็นไปไม่ได้ที่ผู้หญิงน่ารักอย่างลูกแก้วจะต้องมีเพศสัมพันธ์กับพวกปลาจระเม็ดค่ะปลายปลาจระเม็ดไอ้พวกเฮียนี่ไงมึงก็ยอมมันเถอะยอมมันเรื่องอะไรมึงก็ปลาหมอไม่ใช่เหรอลูกแก้วขอร้องลูกแก้วไม่พอใจผสมพันกับปลาจระเม็ดหน่อยไหมถึงมันยอมกูได้กูก็ไม่ผสมกับมันหรอกทำไมอ่ะกูกลัวลูกกูหน้าเหมือนมึงอันหน้าเหมือนกูยังพอว่าถ้าเหมือนมึงก็คิดหนักเลยนะพูดได้ไหมพูดได้แต่จะให้พูดยังไงพูดเก่งหรือเราอ่ะการพูดจะเอาไวเอาช้าเอานิ่มเอานวลอุ้ยผมถนัดทั้งงานนะครับเดี๋ยวก่อนกูถอดเสื้อก่อนอ่ะผมผ้าเหลืองก่อนเลยเสื้อกูแล้วหัวมันมึงคิดเอาแล้วเดินไปตอนตีสี่ตีห้านะขอเชิญมีมนเลยครับเอาพูดให้ดีเพราะว่านี่แหละเจ้าสัวใหญ่ของ ST Video เขากำลังนั่งพิจารณาคุณอยู่ครับอ่ะไหนลองสิฮัลโหลนี่ไม่เชียร์เครื่องขยายบ้านมึง จะมาลองเป็นอโหลลองก่อนดิทำเป็นไมค์วัดเถอะเจริญพรญาติโยมทั้งหลาย ขณะนี้ญาติโยมกินข้าวกันแล้วยังอ่ะ ไปรอที่เมนก่อนโอ้ยตายเลยถ้าปล่อยให้คุณพูดแบบนี้นะครับทาง ST ต้องผิดหวังแน่หาโอสบดูรายการนี้ไม่ได้แล้วขอร้องทำไมน้ำเหลืองติดซะแล้วโอ้ยนี่มนต์ไปบังตะคุณทางนู้นก่อนโอ้ยปะโถผมอุตส่าห์รับช่วงต่อมาจากป๋าเสริมเวชต้องการอยากจะหาคนดีมีฝีมือพูดชัดบุคลิกดีจะได้เป็นโฆษกคู่กับคุณเสริมเวชได้เอาบุคลิกดีด้วยเหรอได้เห็นคุณพูดแซมเปิลจากไอ้ป้องหนึ่งเมื่อกี้นะฮะตายเลยถ้าปล่อยให้พูดอย่างนี้งานเราเสียแน่นอนแล้วจะให้เขาพูดกันแบบไหนบอกไปถ้าเช่นนั้นเรามีข้อบังคับเป็นคำให้คุณได้พูดแข่งเอาไว้เลยได้ค่ะคำที่คุณจะเอาไปแข่งกับเขาเนี่ยนะอะไรพูดคำว่าอย่างนี้พูดอะไรจ๊ะเจอหินแหวกดูรูหินเอาริ้นเลียหินฉันอีตุดไหนลองมีคำกำกับให้เหรอกำกับบังคับให้แข่งเลยเอาบุคลิกด้วยเหรอจำได้ไหมอะไรขอให้เที่ยวที่นะเจอหินแหวกดูรูหินเอาริ้นเลียหินหนูอีตุดลองอีตุดอะไรแล้วเหมือนมาลายเหลือเกินวะอ่ะลองเจอหินแลบลิ้นเลียหินแหวกแหวกแหวกเจอเลยแหวกเป็นซะแล้วล่อเลียเขาแล้วแหวกก่อนเลยคะอ่ะจะหินแหวกดูดูหินแลบลิ้นเลียหินหนูอีตุ๊ดอีกทีสิจะหินแหวกดูดูหินแลบลิ้นเลียหินหนูอีตุ๊ดแหวกไปยืนท่องให้ดีเดี๋ยวพอเราเรียกแล้วเอาคำนี้มาแข่งกับเขาใครที่คิดว่ามีความสามารถอยากจะแข่งกับอีตุ๊ดขอเรียนเชิญได้เลยนะครับผมครับผมครับขอเชิญมีมนเข้าเมนมาอีกแล้วเรื่อยป้องเน่งพูดงี้ไม่ได้ละคุ้มอ่ะนี่เมื่อกี้กับไม่ไหวแล้วจะเสือกมั่นใจมาแล้วอ้าวรู้ว่าจะได้เงินแขนนี่สู้อยู่แล้วแกชอบคุณน่ะแกเชียร์คุณนะป้องเน่งกูวังเวงปากอีเหี้ยนี่แล้วเกินว่ะแสดงว่าเรามั่นใจจะแข่งกับเขามั่นใจเต้อะถ้ามั่นใจเอาคำที่เราเตรียมให้ไปแข่งกับเขาจะหิ้มเอ้ยของมันไม่ใช่ไม่ใช่คำของมันเลยไม่ใช่คำของคุณพูดอย่างนี้ฟังให้ดีพูดคำว่าอาเฮียหลีอาหลีเฮียผมจะปล้ำเด็กเสิร์ฟว่าไงนะขอฟังอีกทีดิฟังไม่ชัดนะฟังไม่ตั้งใจฟังให้ดีนะอาเฮียหลีอาหลีเฮียผมจะปล้ำคนดูเนี่ยปล้ำคนดูแล้วคนดูจะให้กูปล้ำเหรอ
มมุติเอาสมมุติเอาแปะทำไมอะคำนี่นะถ้าหากมันอัดวีโอนะแปะทำไมถ้าเกิดกุเรียพลาดอะ100,000จาก FT เอาป่ะเอ้ยเพื่อเงินมั่นใจป่ะอ้าวถ้ามั่นใจไหนลองพูดดูสิอาเฮียอะไรมั่นใจนะเออลองอาเลียได้อาเฮียอาเฮียอาเฮียหลีสิก็ตอนแรกกูพูดถูกมึงไม่น่าเบรกกูเลยเป็นไงอาจะเลียหัวมึงเหรอเดี๋ยวก็โคลมลองใหม่นี่มันคนแล้วนินจาเต่าอะนี่โทษเถอะเขาให้มาพูดนะครับไม่ใช่ให้มากินไม้นะฮะอาเฮียหลีอาหลีเฮียผมเจ็บตั้งคนดูอีกทีอาเฮียหลีอาหลีเฮียผมเจ็บตั้งคนดูเร็วอีกหน่อยเถอะอาให้ไวเลยทำไมวะไวประเดี๋ยวมันประเดี๋ยวเลียผีเอาละถ้าเช่นนั้นเราจะลองพิสูจน์ว่าใครจะเก่งกว่าคันของใครของมันนึกถึงรางวัลของ ST เขาไว้ 100,000 พูดชัดพูดเร็วบุคลิกดีนั่นคือผู้ชนะระวังเจอหินเจอหินของฉันฮะของฉันเจอหินของเอ็งอาเฮียหลีเอออาเฮียระวังเข้าที่เริ่มเจอหินเดี๋ยวเขาเอาแล้วเขาเริ่มแล้วกูยังเลียไม่ถูกเอาแล้วระวังให้ดีระวังให้ดีเริ่มอาเฮียหลีอาหลีเฮียแหวกดูหินจะตั้มเด็กเจ็บหน่อยตุ๊ดอาเฮียหลีแหวกดูหินอาหลีเฮียคนหน่อยตุ๊ดตั้มอีจูดอาเฮียหลีอาหลีเฮียหน่อยตู้จะเลียอีตูดอาเลียตู้กรรมการพอเฮียเลียอีตู้ไอ้ป้องเน่งทำไมมึงแพ้แล้วแพ้เหรอมึงไปเลียอีตูดถึงแม้จะแพ้ก็ไม่ต้องเสียใจเรามีของชำร่วยจาก ST Video มอบให้ใช่ถึงจะไม่ได้เงินแสนก็รับรางวัลของปลอบใจได้เหรียญทองแดงนี่คือรางวัลปลอบใจของ ST ฮะนับ1ถึง3แล้วจะได้รับรางวัลของชำร่วยเอาระวัง1 2 3ไอ้ป้องเองเดี๋ยวได้นะคนอยู่ข้างนอกยังไม่เห็นฮะยังไม่ได้ยินคนอยู่ข้างนอกเหรอเออยังไม่ได้ยินมึงจะบอกว่าอีกเที่ยวหนึ่งมึงชะละเวลาหน่อยไปทำไมไปบอกให้เข้ามาข้างในเขาเข้ามาไม่ได้ทำไมอ๋อแสดงว่าพนักงานของเมอร์ลี่คิงที่อยู่ด้านหลังไม่ได้ยินเลยไม่ได้ยินไม่เป็นไรซุปเปอร์ดอนสักอย่างเอาใจอยู่แล้วเดี๋ยวกูไปบอกเขาเองก็ได้เออเขาบอกเขาอีกเที่ยวหนึ่งเอาระวังหนึ่งสองสามเดี๋ยวทำไมเอามาก้มทำไมครับลองน้ำมะพร้าวฉะนั้นนะครับใครที่รู้ว่ามันสมองดีพูดเร็วอยากจะได้เงินรางวัลจากเอสซีเข้ามาแข่งขันได้ผมครับอริชมันจะมาขอสมัครอะไรนะฮะผมอริชมันครับจะขอสมัครมั่นใจแล้วมั่นใจครับอ่ะถ้าคุณมั่นใจเรามีคำเตรียมให้คุณแล้วคำไหนฮะฟังให้ดีคำของคุณพูดคำว่าอะไรฮะกล้วยตานีปลายหวีเหี่ยวเหลือหวีเดียวหิ้วหวีไปหิ้วหวีมาลองฮะว่าไงนายแปะทำไมอ่ะไม่ได้ยินเลยไม่ได้ยินนะยังไม่ได้ยินแหมคุณตั้งใจให้ดีครับชัยชนะเป็นของคุณเมื่อไหร่100,000จาก ST เอาไปเลย100,000บาทฟังให้ดีโอเคพูดอย่างนี้อะไรตานีปลายหวีเหี่ยวเหลือหวีเดียวหิ้วหวีไปหิ้วหวีมาฮะยังไงไม่เข้าใจเลยหูมันหลวกฟังไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจอ่ะไม่เข้าใจขออีกเที่ยวนึงฟัง
ไม่ดีแล้วโอเคกล้วยตาดีปลายวิเหี่ยวเหลือวิเดียวหิววิไปหิววิมาฮะมันดีอ้าวหาแมงเม่ากินแล้วเข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจแล้วจ้ะถ้าเข้าใจไหนลองแซมเปิลสิฮะเอากล้วยตานีปลายหวีหดเหี่ยวเหรอหวีเหี่ยวหวีเหี่ยวเอาไม่ใช่หวีหดเหรอไม่ใช่ไม่ใช่เหรอกล้วยตานีปลายหวีเหี่ยวเหลือหวีเดียวหิ้วหวีไปหิ้วหวีมาอีกทีสิอีกทีกล้วยตานีปลายหวีเหี่ยวเหลือหวีเดียวหิ้วหวีไปหิ้วหวีมาไอ้แปะทำไมวันมันไม่มีกำลังจะหิ้วผิดนะเอาละเราจะให้พิสูจน์เลยทีเดียวว่าใครจะเก่งกว่ากันในรอบนี้นึกถึงเงินรางวัล 100,000 จาก ST เข้าไว้ของใครของมันระวังจะเห็นของผมของผมกล้วยระวังเริ่มกล้วยตาดีปลายหวีเดียวแหวกดูเลยเหี้ยวหวีเดียวหิ้วหวีไปหิ้วหวีไปกล้วยตาดีปลายหวีเหี่ยวเหลือหวีเดียวหิ้วหวีไปหิ้วหวีไปกล้วยตาดีปลายหวีเหี่ยวเหลือหวีเดียวหิ้วอีตุ๊ดไปหิ้วอีตุ๊ดมายกชดอีตุ๊ดอีตุ๊ดหาเหี่ยวตุ๊ดเดียวไม่ไหวแล้วแพ้เหรอเออมึงแพ้แล้วทำไมเหรอรับรางวัลจากกูเฮ้ยรางวัลกูให้ตุ๊ดดีกว่ามั้ยฮะกูไม่ให้เอาไอ้ตุ๊ดดีกว่าให้ตุ๊ดมึงต้องรับทำไมอ่ะเพราะเป็นรางวัลภาคบังคับมีเหรอเฮ้ยไอ้โป้งเหม่งเราเพื่อนกันระวังสวมนี่คือรางวัลปลอบใจของ ST ระวังพอนับปั๊บเริ่มให้รางวัลนะนับถึงไหนนับถึง3ตั้งสมาธิให้ดีระวัง1ป้องเองพอกูมาพอกันระวัง1 2แปะทำไมอ่ะมันหลุดมือหลุดมือยังไม่ถึงฉามเลยหลุดไม่ถึง3แล้วปล่อยก่อนฟาวเอาใหม่ฟาวมีการฟาวด้วยเหรอแหมกีฬาเขายังมีฟาวของเรา SC ก็ต้องฟาวก็ต้องเป็นฟาวสิครับถ้าฟาวบ่อยๆไม่ได้นะทำไมหัวบวมหมดระวัง1 2 3แปะทำไมเหรอหลุดมืออีกแล้วคุณดอนตอนนี้กรมป่าไม้กำลังเพ่งเล็งคุณอยู่นะเรื่องอะไรจ๊ะนำสัตว์สงวนมาทรมานนี่เข้ามาจับไม้นี่หมายความว่าไงครับลูกแก้วมั่นใจว่าลูกแก้วแข่งได้โอ้ที่จะมาแข่งกับเขาก็ลูกแก้วอยากจะแข่งนี่ค่ะอยากได้เงินรางวัล 100,000 ที่ถ้าอยากจะได้ค่ะดูสิไหมเล่นมาตั้งนานเหงื่อออกค่ะนี่จมทำไมอ่ะหน้าเกียดอายท่านผู้ชมเขาลูกแก้วคันค่ะคันกับเกาข้างหลังสิคันข้างหน้าเกาข้างหลังจะหายคันแล้วเนี่ยไม่ใช่ยังงั้นยังไงอ่ะให้เกาข้างในทำไมไม่บอกถ้าหากเธอจะแข่งกับเขาเรามีคำให้ไว้แล้วโดยเด็กคนนี้พอกูเกามันจะเงยยืนดูมาช่วยอาเกาหน่อยสิฟังให้ดีอย่าคำไหนคะคำของคุณพูดอย่างนี้พูดยังไงแล้วจะให้ลูกแก้วพูดยังไงอ่ะคัดแตะแหกแตะแหกดูรู้แตะหนูจะปล้ำตากล้องเอาปล้ำพี่เสริมเวทดีกว่าพี่เสริมเวทอวบดีค่ะเดี๋ยวแปะทำไมฮะเป็นคนที่ไหนจะมาแข่งกับเขาเป็นคนอยุธยาค่ะอ๋ออยุธยาโอ้คนอยุธยาแล้วครับค่ะโอ้ยก็พูดภาษากลางชัดดีฮะภาษากลางชัดอยู่แล้วค่ะเออไหนลองพูดทักกับชาวอยุธยาบ้านเดียวกันสิสวัสดีพี่น้องชาวจังหวัดอยุธยามาทำงานอยู่นี่ค่ะมาโดนแล้วบ่ตายฮะยุโรปยุโรปสนตีนแม่มึงสันบ่ทำไมเหรอลาวสันตัวหรืออีห้านี่ห้อยนี่ลาวอะไอ้ลาวพิษแม่มึงสันบ่ลาวจริงๆอะลาวมันก็ย่อมเป็นลาวมึงเสียลาวเป็นจอดบูดสันบ่ฮะ
เราไม่ต้องไปปกปิดไม่ต้องไปอายท่านผู้ชมโอเคค่ะเป็นลาวก็ต้องพูดลาวไปเลยให้บอกภาษาอีสานภาษาลาวเออกูจะหายคนวะแม่ตัวมึงอ่ะน่าอายก็เว้าลาวอีกได้เลยค่ะพูดลาวเลยนะได้ค่ะพูดคำว่าคัตแตแหกแตแหกดูรู้แตหนูจับปล้ำตากล้องกูว่าปั้มพี่เสริมเวทดีกูเอากันเลยอเอากันเลยอเอาเอาเลยทีเดียวคัตแตแหกแตเอานิ้วทิ่มแตไม่มีมันมีแต่แบบมันค่ะออคัตแตแหกแตแหกเบิ่งรู้แต่หนูสิปั๊มพี่เสริมเวคัตแต่แหกแต่แหกเบิ่งรู้แต่หนูสิปั๊มพี่เสริมเวคัตแต่เอาแหมมันติดลมค่ะอ่ะเราจะให้เริ่มการแข่งขันทีเดียวคัตแต่ระวังขณะนี้กูย่านประธานเมืองลุยฮาเนี่ยเจ้าสัวใหญ่ให้ ST ชูเงิน 100,000 ให้เห็นแล้วระวังเริ่มคัตแต่แหกแต่แหกเบิ่งรู้แต่รู้สิปั๊มพี่เสริมเวตุ๊กแหกแต่แหกเบิ่งรู้แต่รู้สิปั๊มพี่เสริมเวตุ๊กแหกแต่แหกอีตุ๊กปั๊มพี่ตุ๊กทางขายอีตุ๊กเลียดากอีตุ๊กเฮ้ยกรรมการขามันเลียดากตุ๊กแล้วค่ะมึงเป็นแม่มึงยังลุยฮาเนี่ยมึงก็แพ้แล้วแพ้กูแพ้ยังไงเนี่ยแพ้จังไหนเสือกเอาของมันมาเลยกูได้เอามาแพ้รับรางวัลจากกูฮะรับรางวัลจากมึงกูบ่เล่นบักเพกูบ่เล่นกูบ่เล่นกูเจ็บเด้อโอ้อะไรขนาดนั้นเจ้าเลยกูบ่เล่นไม่ได้กฎของเราจะต้องแน่นอนระวังอ้าวคางโคกใส่กระป๋องโอ้ป้องแดงไม่เอานะป้องแดงเจ็บนะเออเอ้ยป้องแดงอุ้ยป้องแดงไม่เอาระวังป้องแดงกูไม่เล่นอุ้ยหนึ่งสองสามเป็นไงฮะพอแล้วอะไรนะขนาดไม่มีผมยังเจ็บเลยอย่างนั้นหนูก็ได้รางวัลแสดงว่าเขาได้รางวัลแล้วแสดงว่าไม่มีใครแข่งแล้วใช่ไหมแน่นอนอย่างนั้นก็ได้รางวัลคนเดียวอ่ะเงิน 100,000 ของ ST เราจะนำมาฮะกูเป็นฝ่ายค้านทำไมอ่ะฮะยังกูยังเป็นฝ่ายค้านอยู่หน้ายังมึงจะเป็นฝ่ายค้านไว้ผมทรงเหี้ยแล้วเนี่ยกูยังไม่ยอมให้มันทำไมเหรอมติยังไม่ออกเดี๋ยวกูไปตามน้องกูมาแข่งมีเหรอเอออ่ะไหนลองเรียกมาดูสิครับมีน้องด้วยเหรอจะได้รางวัลอยู่แล้วมาขัดจังหวะไปโอ้จริงจริงนั่งอยู่นี่เองน้องมาแข่งกับเขาว่ายังไงยายเขาแข่งกันหมดแล้วเหลือมึงคนเดียวยังไม่ได้แข่งหนูไม่แข่งไงยายหนูแข่งไม่เป็นไม่แข่งไม่ได้ไอ้เวรนี่เหมือนยายกูจริงๆแข่งเอ้าไม่แข่งทำไมไม่แข่งจะมาแข่งอะไรอายคณะเขาบ้างต้องแข่งไม่แข่งแน่ไม่แข่งมึงก็แพ้เปล่ารับรางวัลแพ้เปล่ารับรางวัลเฮ้ยมันจะมาแพ้เปล่าอะไรก็ไม่สวมมงกุฎนั่นเฮ้ยไอ้ป้องแดงสวมหัวไม่ได้สวมจมูกโอ้ยเดี๋ยวนี้คนดูเพิ่งรู้นะโอ้โหว่าจมูกไอ้บานนี่ดุผมบอกว่าไม่แข่งไม่แข่งไม่ได้ไม่แข่งก็แพ้ป่ะเอาระวังเอาให้ดีนี่ยึดไว้ดิยึดไว้ดิเอาเลยป้องแหงป้องแหงเอาไปถึงด้วยเอาเลยป้องแหงเร็วไม่ถึงแล้วอดละเต็มที่เลยป้องแหงทำไงเฮ้ยป้องแหงมันจะไปไหนล่ะไอ้ป้องแหงไปไล่เขาอีกเอาอายืมเดี๋ยวพี่เออยิ้มเดี๋ยวโอ้ยแสดงว่าแค้นจัดเพราะว่าแกล้งมันก่อนทีแรกมันแค้นใครไว้ป้องแดงไปรังแกคนดูเอาละระวังเอาละไอ้ป้องแดงถ้าหลุดแหลงมาไล่ฆ่าตัวไม่เหลือนะเอาไปคืนพี่แว่นเขาป้องแดงข้างหลังนี่ก็มีไปเอาไปไว้เขา
ดูที่แฝข้างหลังนี่ก็มีดันไปเอาข้างหน้ามันใส่มงกุฎให้ก็หล่อดีอยู่แล้วฮะหล่อดีเหมือนพระเอกหนังจีนเหมือนเออเหมือนใครวะเฮงเจียเจียก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 แหมเอางี้ดีกว่าทำไมฮะตอน2ยังจะมีครับเราเสนอกันเป็นชุดบ้างเป็นเรื่องบ้างเป็นราวบ้างบางทีก็เป็นเกล็ดบ้างครับผมครับไว้พบกับเราตอน2จากคณะซุปเปอร์ดอนครับผมครับ